สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะวันนี้นะพี่มินนะคะไปย้อนวันวานก็คือวันนี้จะมารีวิวไก่ทอดหน้าหม้อมหาลัยพี่มินเองที่เพิ่งจบมาก็จบตอนนี้มาก็ปีกว่าแล้วนะก็เลยวันนี้มีโอกาสได้แวะไปนะคะก็เลยซื้อมารีวิวให้น้องๆดูดีกว่าว่าเป็นไก่ทอดเจ้าประจำที่พี่มินกับเพื่อนๆซื้อกินกันประจำเลยโอเคใครอยากรู้ว่าไก่ทอดเป็นไงไปดูคลิปกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ไงไก่ทอดที่พี่มินให้ดูคลิปนะคะพี่มินซื้อมานะชิ้นใหญ่มากเลยก็เลยมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะคือมันเป็นการย้อนวันวานมากกว่าว่าพี่มินเนี่ยเคยซื้อร้านนี้ประจำเนาะตอนซื้อกินใช่ไหมก็เดี๋ยวแกน้ำจิ้มพี่มินชอบกินซอสมะเขือเทศกับมายองเนสผสมกันนะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มก็เลยอยากมาย้อนวันพร้อมๆกันน้องๆที่ดูคลิปนะคะต้องขยับให้มันเข้ากันก่อนอุ๊บนี่มันจะเอาเป็นสีส้มๆใช่ไหมแล้วก็เทลงไปในไก่เลยค่ะโอเคโอเคได้แล้วแล้วก็ขยำไก่ให้เข้ากับซอสนะคะใครกินอะพี่มินบ้างเนี่ยได้แล้วนี่ไงแล้วก็ชิมกันเลยรสชาติยังเหมือนครั้งเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่พี่มินกินนะคะอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิมน้องๆคนไหนไม่มีไก่ทอดในเมืองใจหรือหน้าโรงเรียนนะคะรีวิวคอมเมนต์คุยกับพี่มินด้านล่างได้นะว่าไก่ทอดที่นั่นเด็ดยังไงอร่อยยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย